ำหรับหัวข้อนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมจำลองอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับที่จริงแล้วก็สามารถจำลองอุปกรณ์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็น Linux นะครับหรือเป็นอาจจะเป็น Windows อะไรต่างๆก็สามารถที่จะจำลองได้เหมือนกันนะครับคือจำลองอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเช่นพวกไฟวอลก็สามารถทำได้นะครับเราเตอร์สวิตช์อื่นๆนี่ก็หลายอย่างเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้ชื่อว่า EVENG นะครับหรือบางคนอ่านว่า EVENG นะครับอ่ะลองมาดูกันครับนะครับก็บอกว่าโปรแกรม EVENG ตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมจำลองการทำงานของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กประเภท Emulator นะครับ Emulator เป็นยังไงคือสามารถที่เราเอา image จริงๆของพวกเราเตอร์อุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยมาสามารถจำลองได้ครับโดยใช้ฮาร์ดแวร์ของอาจจะเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์พวกโน้ตบุ๊กของเราเองนะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้นะโอเคเนี่ยเราสามารถจำลองของอุปกรณ์ยี่ห้อ Cisco ก็ได้ครับ Huawei ก็ได้แล้วก็หรือ Nokia Juniper อื่นๆนะครับสามารถที่จะจำลองได้หมดเลยนะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าเราจะใช้งานนะครับถ้าเราจะใช้งานนะครับโปรแกรมเนี่ย EVENG ตรงเนี้ยเราต้องมีซอฟต์แวร์เราต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเราต้องมีไฟล์ของ EVENG นะครับหรืออยู่ในรูปแบบของ Virtual Machine ก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับต้องมีโปรแกรมพวก Hypervisor นะครับเช่นVMware Workstation นะครับหรือถ้าใครจะไปติดตั้งอยู่บนตัว EDEX นะครับ Hypervisor อีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ในหัวข้อนี้ขออนุญาตอธิบายในลักษณะที่ใช้โปรแกรม VMware Workstation นะครับต้องมีอะไรอีกบ้างต้องมีเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ก็มีอยู่หลายตัวนะครับแต่ recommend ให้ใช้ Firefox นะครับให้ใช้ Firefox นะครับตรงนี้แล้วโปรแกรมเนี่ยที่เราใช้งานทั่วๆไปก็คือใช้ในการรีโมทเข้าไปหาอุปกรณ์พวกเราเตอร์พวกสวิตช์ต่างๆนะครับที่เราใช้บ่อยคืออะไรครับ CKL CRT นะครับหรือใช้ Putty หรือ Putty ที่ทุกคนอ่านกันนะครับก็ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเอาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ในหัวข้อนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานที่เป็นลักษณะที่เป็น CKL CRT นะครับตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับแต่ก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามีส่วนประกอบประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะซิมูเลตหรือจำลองอะไรได้บ้างนะครับจำลองเนี่ยเครื่องติดตั้ง Windows ลงไปก็ได้นะครับเหมือนซิมูเลตที่เป็น Windows เนี่ยก็ได้เลยนะครับเอา image เอา OS ของ Windows จริงๆเอามาติดตั้งก็ได้นะครับสามารถจำลองไคลเอนต์เนี่ยเป็น Linux เป็นอะไรต่างๆก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยนะครับส่วนอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเนี่ยครับก็สามารถที่จะจำลองการทำงานของอุปกรณ์เช่นของอุปกรณ์ของ Nokia อุปกรณ์ของ Cisco Router พวก ASA Firewall ต่างๆนะครับพวก Router ก็สามารถ Simulate ได้นะครับตรงนี้นะครับอุปกรณ์ของ Cisco ก็เช่นพวก Nexus Switch ตัวนี้ก็สามารถที่จะจำลองได้เหมือนกันนะครับฝั่งขวามืออุปกรณ์ที่ Support ก็เช่น Juniper อันนี้ก็สามารถที่จำลองได้ Firewall Palo Alto นะครับในส่วนของ F5 นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะจำลองได้หมดเลยนะครับ Wired LAN Controller ก็สามารถทำได้นะครับถ้าจะให้พูดถึงข้อเสียของโปรแกรม EVENG เนี่ยผมจะมองไปในส่วนของresource มากกว่านะครับเพราะว่าในเมื่อมันเอา image นะฮะเหมือนเอา image จริงๆมาใช้งานเนี่ยแน่นอนทรัพยากรในส่วนของ RAM ของโน้ตบุ๊กส่วนของ CPU ของโน้ตบุ๊กที่เราเอามาใช้งานในการจำลอง EVENG เนี่ยก็ต้องสเปคต้องแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับตรงนี้โอเคเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับสมมติว่าบอกไว้ก่อนนะว่าหัวข้อนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนการติดตั้งตัว EVENG ผมจะสอนการใช้งานเลยนะครับหมายถึงว่าเรามีไฟล์ EVENG ที่ติดตั้งที่ install มาเรียบร้อยแล้วนะครับและเรามาสร้างแล็บยังไงเรามาเปิดแล็บใช้งานกันยังไงนะครับจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับตรงนี้โอเคนี่คือหน้าตาถ้าเกิดว่าเราเปิดเข้ามานะนะครับมันก็จะมีบางคนเนี่ยรู้จักโปรแกรมอะไรบ้างเช่นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเซสเซอร์เนาะบางคนก็เคยได้ยินกันมานะครับ
มีได้ยินอะไรอีก GNS 3ที่สามารถจำลองการทำงานของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กได้นะครับแต่ถ้าหน้าตาของโปรแกรม EVNG เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้สมมติว่าผมมีการสร้างแล็บขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเหมือนคล้ายๆเราใช้งานถ้าเรามีพื้นฐานแพ็กเกจเซอร์นะอันนี้ก็เหมือนเราคลิกเข้าไปตั้งค่าได้เลยนะครับถ้ามันสตาร์ทอยู่แล้วอย่างนี้นะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมที่เราพร้อมใช้งานแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในการทำงานของมันนะครับเราสามารถสร้างแล็บใหม่ขึ้นมาก็ได้จำลองอุปกรณ์เนี่ยสมมติว่าถ้าก่อนหน้านี้นี่คือมีคนทำแล็บมาให้เราแล้วสร้างบิ้วแล็บมาให้เราแล้วเราก็มาโอเพนใช้งานได้เลยนะครับมาอิมพอร์ตเข้าไปได้เลยหรือนะครับเราสร้างใหม่เองก็สามารถทำได้ครับเนี่ยมันจะมีเมนูที่ในส่วนของแอดนะครับแอดโนดแอดโนดตรงนี้แหละเราจะเพิ่มในส่วนของเราเตอร์หรือเพิ่มในส่วนของสวิตช์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราจะแอดโนดนะครับตรงนี้มีหลายเมนูเนาะนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับแอดเทคเข้าไปเทคก็คือใส่ข้อความ description อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้เดี๋ยวผมก็จะเนโมให้เราดูเหมือนกันนะครับเพิ่มภาพไปก็ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มในส่วนของรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปวงกลมต่างๆนะครับเพื่อตกแต่งแล็บเหมือนเป็นไดแกรมเราให้สวยงามก็สามารถปรับแต่งได้นะครับตรงนี้โอเคคือถ้าเราจะแอดเราเตอร์นะเราต้องมาที่แอดโนดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเมนูอะไรอีกบ้างนะครับที่เด่นๆของ EVNG นะครับมันจะมีเมนูตรงนี้ Startup Config นะครับก็บอกว่า Startup Config เมนูนี้นะครับจะใช้สำหรับในการสร้างคอนฟิกเริ่มต้นให้กับพวกเราเตอร์พวกสวิตช์หมายความว่าอย่างไรนะครับสมมติว่าผมสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะเราเตอร์นะครับผมอยากให้มันมีโฮสต์เนมอยู่แล้วนะครับอยากให้มันมีชื่ออยู่แล้วว่าโฮสต์เนม R1 นะครับที่ขาอินเทอร์เฟซของเราเตอร์คือขาฟาส0/0ตรงเนี้ยผมอยากให้มันมี IP address อยู่แล้วตอนที่สตาร์ทเราเตอร์ขึ้นมานะครับเราสามารถเอาคอนฟิกตัวเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยหรือที่เรียกว่า initial config นะครับหรือเรียกว่า startup config นะครับเอามายัดใส่ลงในนี้ได้นะครับอาจจะยัดใส่เบมเมนูลงไปนะครับหรือใช้วิธีการก็เรียกอะไรexport ออกมาก็สามารถทำได้เดี๋ยวเราค่อยไปลองกันอีกทีนึงตอนนี้เราให้เห็นเมนูคร่าวๆก่อนนะครับตรงนี้โอเคนะครับเมนูนี้นะ startup config ก็คือ config เริ่มต้นนะครับ start มาปุ๊บมี IP แล้วต่อไปเราทำ routing ต่ออะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับโอเคเมนูในส่วนของที่เป็น more action ตรงนี้คืออะไรนะครับก็บอกว่าเป็นเมนูที่ใช้ในการ start stop อุปกรณ์นะครับ start stop อุปกรณ์หมายความว่าถ้าเราเปิดแล็บขึ้นมาเราสร้างอุปกรณ์ขึ้นมานะครับเริ่มแรกนะสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อันนี้สมมติ router นะมันจะมีสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แสดงว่านี่คือมันยังไม่ได้เปิดการทำงานไม่ได้เปิดเราเตอร์ขึ้นมาพอเราคลิก start all node คือคลิก start ทุกเราเตอร์นะครับตัวตรงนี้ครับสัญลักษณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น play เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้แสดงว่านี่คือ start แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากหยุดการทำงานของเราเตอร์ก็เราก็คลิก stop all node ได้นะครับ stop all node ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของเมนูที่เป็น more action นะครับส่วนของ while all node นะครับเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้อธิบายทุกๆอันนะที่เอาใช้งานบ่อยเลยกันนะครับ while all node นี่คืออะไร while all node นี่คือเหมือนเราสมมติว่าเราเปิดเราเตอร์ขึ้นมามันมี IP อยู่แล้วนะครับ IP address อยู่แล้วโอเคที่ขา interface e0/0มี IP อยู่แล้วเป็น 10.10.10.10.1 อะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้เราก็เลยมาคอนฟิก routing นะครับเช่นเราบอกว่า router OSPF นะครับ100อะไรก็ว่ากันไปนี่คือส่วนที่คอนฟิกเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มจาก startup config ที่มันมีอยู่แล้วนะครับถ้าเราคลิก while all node หมายความว่าเหมือนเราล้างโนดนะครับล้างคอนฟิกไอคอนฟิกที่เราคอนฟิกเพิ่มตัวนี้มันก็จะหายไปหมดเลยนะครับสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยแต่ในส่วนของ startup config เนี่ยที่มันเคยเก็บอยู่ในเมนูนี้ที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้มันยังอยู่นะมันไม่ได้หายนะครับหมายความว่าถ้าเราจะเริ่มทำแล็บใหม่นะครับ start แล็บใหม่ของที่เรา config เข้าไปเนี่ยเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราอยากล้างเราเลือก while all node เลยนะครับ
ที่จริงเราสามารถคลิกขวาเลือกไว้ออไม่ต้องออโนดก็ได้โนดเดียวก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเหมือนล้างคอนฟิกที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเพิ่มมาจากสตาร์ทอัพคอนฟิกที่เราเคยมีเราอยากล้างเราอยากเริ่มใหม่คลิกไว้ออโนดนะครับตรงนี้export or config ตรงนี้คืออะไรนะครับสมมติว่าผมเนี่ยเป็นคนสอนเน็ตเวิร์กเนาะนะครับผมมีการสร้างเราเตอร์ขึ้นมานะครับการสร้างเราเตอร์ต้นขึ้นมาสร้างแล็บใหม่นะครับสมมติว่าผมมีลากสายนะจากเราเตอร์เนี่ยไปหาสวิตช์อย่างนี้ครับจากเราเตอร์ตรงเนี้ยวิ่งไปหาสวิตช์นะครับแน่นอนถ้าเราสร้างแล็บขึ้นมาเองใหม่เนี่ยมันจะไม่มีคอนฟิกอะไรเลยนะครับผมก็มาไล่หาไล่มาไล่คอนฟิกไล่คอนฟิกอะไรบ้างชื่อของเราเตอร์ host name r 1นะครับอันนี้บอกว่า host name นะครับนะครับสวิตช์1อะไรอย่างเงี้ยผมคอนฟิกเข้าไปนะสมมติว่าคอนฟิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากให้ตรงเนี้ยมันเป็นปรีคอนฟิกเป็นสตาร์ทอัพคอนฟิกคือถ้าใครเอาแล็บผมไปใช้ที่ผมสร้างไว้นะครับทุกคนเปิดมาเนี่ยมันต้องมีโฮสต์เนมอยู่แล้วต้องมีโฮสต์เนมอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ไปคอนฟิกตั้งค่าต่อกันเอาเองนะครับผมอยากให้ทำตรงเนี้ยให้เป็นสตาร์ทอัพคอนฟิกผมก็คลิก export all config นะครับแล้วบอกว่าเซตโนดนะไอ้สตาร์ทคอนฟิกมาจากที่ export ตรงเนี้ยนะครับถ้าผมบอกว่า export all config ปุ๊บนะครับconfig เนี่ยที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ startup config นะครับและผมบอกว่า set node นะครับทุกตัวให้เริ่มต้นการทำงานจาก startup config นะมันก็กลายเป็นว่า config ที่ผมมีณตอนนั้นน่ะที่หลังจากที่ผมคลิก export all config คลิก set node start config ตรงเนี้ยมันก็จะเป็น config เริ่มต้นนะครับทุกคนเปิดมาปุ๊บมี host name อยู่แล้วทุกคนก็ config ต่อไปได้นะครับถ้าทุกคนคลิกไว้ all node ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือ startup config ที่ผมใส่ไว้ให้นะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้ผมอาจจะยังไม่เห็นทำให้ไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ส่วน delete อะไรพวกนี้ผมว่ามันดูปกตินะมันดูง่ายๆก็อาจจะไม่ได้เสียเวลานะครับตรงนี้เอาเมนูที่สำคัญเนาะนะครับตรงนี้โอเคสมมติว่าเราทำแล็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขออนุญาตย้อนนิดหนึ่งเราต้องคลิก stop all node ก่อนนะครับเราทำแล็บเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็อาจจะโค้ดแล็บแล้วก็ล็อกเอาท์ออกจากโปรแกรมก็สามารถทำได้อันนี้คือกรณีที่เสร็จแล้วนะครับยังอาจจะยังไม่จบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเดโมการใช้งานโปรแกรมกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะผมมีไฟล์ EVE อยู่แล้วนะครับผมติดตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโอเคมาที่หน้านี้นิดหนึ่งนะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดถ้าเราอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราเข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับ www.eve-ng.net นะครับตรงนี้ก็จะมีคู่มือมีเอกสารมีวิดีโอเนี่ยให้เราดูเพิ่มเติมได้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเราอยากดูนะครับเมนูการตั้งค่าต่างๆก็มาที่document ได้นะครับมาที่ document อ่ะผมคลิกที่ document นิดนึงปึ๊บนะครับโอเคตรงนี้ครับมันก็จะมีการติดตั้งว่าถ้าเราคลิก installation เนาะนะครับมันก็จะมีบอกว่าเราสามารถติดตั้ง if file ifng ได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะมี how to ตรงนี้นะครับ how to เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคถ้าเราคลิก How to นะครับตรงนี้มันจะบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่านะครับเราจะติดตั้งอุปกรณ์สักตัวหนึ่งสมมตินะเดี๋ยวหาสักตัวหนึ่งเช็คพอยต์นะครับหรือซิสเราเตอร์หรืออะไรต่างๆซิสโก้ที่เป็นพวกแคตาลิสต์อะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีเป็นคู่มือเลยว่าเราต้องติดตั้งยังไงได้บ้างนะครับสมมติว่าผมอยากจำลองอะไรสักตัวหนึ่งนะโอเค Nexus Switchเป็นสวิตช์รุ่นหนึ่งของยี่ห้อซิโก้นะครับที่ใช้ใน Data Center มันก็จะบอกว่าถ้าเราจะซิมตัวนี้นะครับเราต้องมีไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่เป็น image ที่เป็น OS ของ Nexus 9K มาก่อนนะครับซึ่งส่วนนี้มันอาจจะมีเรื่องของไลเซนส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เพราะว่าบางผลิตภัณฑ์บางอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของไลเซนส์พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงนี้แต่ในการติดตั้งที่ผม
ผมมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับผมติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานแล้วนะครับในการใช้งานของผมนะครับโอเคผมจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านี้เนาะนะครับนี่ที่เราอธิบายไปก่อนนี้ไฟล์ EVE นะครับไฟล์ EVE นะครับโปรแกรมนะครับที่ทำหน้าที่เป็น hypervisor นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ virtual machine ก็คือ VMware Workstation นะครับผมเปิดมาก่อนอันนี้คือโปรแกรม VMware Workstation นะครับการใช้งานใช่ไหมครับผมเนี่ยไฟล์ไป open เนี่ย open file EVE นะครับผมไป open file EVE ขึ้นมานะครับผมเซฟไว้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับตรงนี้โอเคเอาของ basic network นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวหาสักครู่นะครับอยู่ตรงไหนแล้วเอ่ยนี่ virtual machine นะครับอันนี้คือไฟล์นี้ที่ผมบิ้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมติดตั้งผมบิ้ว EVE ไว้เรียบร้อยแล้วผมดับเบิลคลิกมาเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะโอเคพอผมดับเบิลคลิกมานะครับมันก็จะเป็น virtual machine ตัวหนึ่งที่มาเปิดอยู่ในโปรแกรม VMware Workstation นะครับตรงเนี้ยก็จะมีในส่วนของการจัดสรรแรมให้กับไฟล์นี้นะครับ CPU เท่าไหร่ Hard Disk เท่าไหร่ก็จะมีอยู่ผมจะคลิกที่ power on นะครับเพื่อเปิด virtual machine ตัวนี้ขึ้นมาที่เป็น EVENT ผมคลิก power on เดี๋ยวต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งรอเปิด VM ขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวพอเปิดที่เป็น virtual machine ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัว virtual machine ตัวนี้จะก็จะได้รับ IP address นะครับก็จะมี IP address นะครับ IP address ที่ได้มาเนี่ยมันเบื้องหลังการทำงานของมันก็คือเราอาจจะไปตั้งค่าเป็นแบบ NAT เป็นแบบ BRID หรือเป็นแบบรับ IP โดยตรงมาจากอุปกรณ์จริงๆพวก ADSL router เราก็ได้นะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโอเคผมไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะขออนุญาตซูมนิดนึงนี่คือตัว EVE NG ตัวนี้ได้รับ IP 192.168.1.167 นะครับถ้ามันมีการปรากฏ IP อยู่ตรงนี้นะครับเราเอา IP address เนี้ยไปเบราว์ในFirefox นะครับ 192.168.1.7 เนาะนะครับโอเคผมอาจจะจัดเบราว์ตรงนี้ก็ได้ 192.168.1.167 ใช่ไหมสักครู่หนึ่งโอเคนะครับถ้าไฟล์ EVE เรานะครับที่เป็น VM Virtual Machine รันได้ไม่มีปัญหานะครับก็จะขึ้นหน้าให้ล็อกอินนะครับก็จะมีแสดงเรื่องของเวอร์ชันของ EVE ด้วยนะครับตรงนี้ username ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโดย default เนี่ยเราจะใส่เป็น admin โอเค password ตรงนี้ก็คือ EVE ในการล็อกอินเข้าไปอ่ะผมลองดูนิดนึงครับตรงนี้ใส่ admin โอเค EVE enter เข้ามาแล้วโอเคนะครับนี่คือหน้าแรกที่เราเจอนะครับตรงนี้พอเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราสังเกตนะครับมีเมนูต่างๆเมน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 
โปรแกรมนะครับพวกนี้ก็เรียนรู้ได้ไม่ยากอยู่แล้วแต่เราจะโฟกัสในการสร้างแหละครับคือถ้าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรไม่มีไฟล์ที่แลบที่ถูกสร้างอยู่แล้วอันนี้ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้ว2แลบนะครับแต่ถ้าเราจะสร้างใหม่เราคลิกที่ตรงนี้ได้นะครับเลือก New สมมติว่าบางคนเปิดขึ้นมานะครับอยากสร้างแลบนะครับ Add New Lab ได้นะครับพอ Add New Lab ขึ้นมานะครับเราใส่แค่ Name ตรงนี้ก็พอชื่อแลบของเราว่าอะไรนะครับตรงนี้ผมลองทดสอบนิดนึงนะครับผมอาจจะบอกว่าเทสนะครับแลบเบสิกแล้วกันนะครับเทสแลบนะครับเบสิกเน็ตเวิร์กโอเคไป9หัวเทรนนิ่งในหัวเทรนนิ่งนะ T I A I N I N G โอเคทีนี้นะครับผมก็คลิกเซฟนะผมคลิกเซฟปึ้งเข้าไปโอเค
มันก็จะมาหน้าสู่ที่หน้าเข้าสู่หน้าที่เป็น workspace นะครับพื้นที่ทำงานที่ว่างเปล่าแบบนี้นะครับเมนูเนี่ยที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ตามทฤษฎีคร่าวๆนะพอเป็นพื้นฐานให้เนี่ยก็อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้ครับอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะครับนี่ที่เราอธิบายกันเมื่อก่อนหน้านี้สักครู่หนึ่งโอเคเมนูนะครับนี่โปรแกรมที่เราเบราว์กันมาเมื่อกี้นะครับก็อยู่ที่หน้านี้โอเคทีนี้ถ้าเราจะสร้างจำลองอุปกรณ์พวกเราเตอร์พวกสวิตช์ขึ้นมานะครับเราสามารถคลิกที่ Add and Object ตรงนี้ออกมาได้นะครับนี่ครับถ้าเราจะเลือกสร้างเราเตอร์นะเราคลิกที่ Node Node ไอเนี้ยมันก็จะมีลิสต์ของนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะจำลองได้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นสีเทาๆตรงนี้แสดงว่าเรายังไม่มี Image ยังไม่มี Firmware นะครับของอุปกรณ์ที่เราจะจำลองนะครับซึ่งเราต้องไปหา image ต้องมาดูเมนูตาม www ที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้นะครับติดตั้งให้ได้ก่อนถ้าเราสามารถติดตั้งไปได้ปุ๊บเนี่ยและเราจำลองตัวไหนได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้ครับให้เราเลือกได้แต่ถ้าเป็นสีเทาๆอย่างนี้คือแสดงว่าเราไม่มี image นะครับ Windows Server แสดงว่าเราอาจจะยังไม่มีนะครับอุปกรณ์ของ Nokia Juniper ไม่มีนะครับตอนนี้ผมมีเฉพาะของ Cisco ที่เป็น IOL ที่เป็น image แบบนี้นะครับถ้าผมจะสร้างเราเตอร์นะครับเราเตอร์มันเป็นอุปกรณ์เลเยอร์3เนาะนะครับเลเยอร์3เนี่ยผมจะสร้างเราเตอร์สัก3ตัวนะครับผมใส่นัมเบอร์ตรงเนี้ยเป็น3โอเคนะครับname prefix เนี่ยก็3ตัวนี่ก็คือมี R1 R2 R3 ไม่ขึ้นขึ้นชื่อขึ้นข้างหน้าคำข้างหน้าว่าตัว R ผมก็ใส่เป็นอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์ของไอคอนเราก็สามารถเลือกได้นะครับที่จริงเราก็สามารถที่จะ import ไอคอนเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเราเตอร์อยู่แล้วนะครับส่วนที่สำคัญนะครับเรื่อง RAM นะครับอันนี้คือ RAM ที่ตัวเราเตอร์1ตัวใช้นะครับก็อันนี้คือประมาณ1 GB ถูกไหมครับอันนี้คือ1 GB แสดงว่าถ้าเราสตาร์ทอุปกรณ์ขึ้นมาเนี่ยอุปกรณ์ทำงานเต็มที่เลยเนี่ยมันอาจจะกินแรมโน้ตบุ๊กใน1 GB นะครับที่จริงในส่วนของเฟิร์มแวร์ที่เป็นตัวเราเตอร์ธรรมดาที่ผมอธิบายตอนเนี้ยผมใส่ให้สัก512นะครับก็เพียงพอ512เมกนะครับอันนี้ก็คือเอาอีเทอร์เน็ตนะครับพอร์ตเท่าไหร่นะครับ1ปุ๊บมีอยู่4พอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับเราเอาอินเทอร์เฟซซีเรียลเท่าไหร่อันนี้ผมปล่อยเป็น default แล้วกันนะครับผมคลิกเซฟโอเคนี่มันก็จะมีอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ R1 R2 นะครับR3 ประมาณนี้นะครับมีเราเตอร์ R1 R2 R3 นะครับผมอยากได้อะไรต่อผมอยากได้สวิตช์นะครับผมก็ไปคลิก Add Node เหมือนเดิมครับตรงเนี้ยแล้วแต่นะผมเอา Cisco IOL นะครับเปลี่ยน Image เป็น Layer 2นะครับ Image ตรงเนี้ยที่จริงอ่ะต้องตั้งแต่ติดตั้ง EVENG นะครับ Install เนี่ยต้องมีการใส่ Image เข้าไปนะครับผมเปลี่ยนเป็นตรงเนี้ยเป็นสวิตช์สวิตช์โอเคสวิตช์สัญลักษณ์ผมก็หาเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะที่เป็นสวิตช์นะครับเพราะว่ากำลังจำลองสวิตช์โอเคนะครับแรมเท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมจะต้องการให้แค่512พอนะครับ12ใส่เข้าไปนะครับที่เหลือขออนุญาตปล่อยเป็น default นะคลิกเซฟเอาผมจะเลือกสวิตช์สัก2ตัวเมื่อกี้ผมลืมแก้ค่าแน่เลยโอเคไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตแอดขึ้นมาอีกตัวนึงนะนะครับตรงเนี้ยสมมติจะเอาสวิตช์สัก2ตัวนะเอาอีกตัวนึงนะครับถ้าเอา2ตัวก็ใส่ตรงนี้2ถ้าเอา3ตัวก็ใส่ number of node ได้เป็น3ครับผมเอา2ตัวเมื่อกี้เป็นตัวนึงเลยเนาะนะครับอันนี้สวิตช์โอเคลดแรมลงมาหน่อยครับโน้ตบุ๊กอาจจะแรมไม่เยอะโอเค256ที่เหลือปล่อย default นะครับเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดนึงตอนนี้เราใช้สวิตช์เซฟโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสวิตช์นะครับตรงนี้ยังไงต่อครับต่อไปนะครับผมอยากได้ PC สัก1เครื่องนะครับPC สัก1เครื่องอาจจะเป็น PC สัก3เครื่อง4เครื่องแล้วแต่เราเลยครับอันนี้ผมแอดขึ้นมานะ add object node นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็น virtual PC ให้เป็นเบื้องต้นนะครับคือโอเคเราใช้คอมมานด์พวกคอมมานด์ปิงนะครับใช้คอมมานด์พวกพื้นฐานน่ะได้นะครับตรงเนี้ย
เอาไว้เทสปิงเฉยๆนะครับแต่อาจจะลงโปรแกรมจริงๆไม่ได้นะครับถ้าเราอยากจำลองที่เป็นพวก Windows 7 Windows 10เนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับแต่นี่คือผมเอาแค่ง่ายๆแล้วกันนะครับผมอยากได้ PC เนี่ยสัก4เครื่องนะครับสัก4เครื่องนะครับไอ้ขึ้นต้นข้างหน้าว่ามีคำว่า PC นะครับ PC โอเคสัญลักษณ์ก็เป็นเดสก์ท็อปอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์ก็เป็นเดสก์ท็อปผมคลิกเซฟนะครับบึ้งเข้าไปโอเคนะครับนี่ผมได้ PC ขึ้นมา4เครื่องแล้วนะครับลองลากมานิดนึง PC โอเคนี่ PC 8อันนี้คือ PC 9นะครับตรงนี้ลากมาเรียบร้อยนะครับผมยังไม่พอใจชื่อของสวิตช์ชื่อของ PC สักเท่าไหร่นะครับเราก็มา edit แต่ละตัวได้นะผมคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ edit อันนี้ผมบอกว่าอยากให้ชื่อสวิตช์1ผมก็ใส่1เข้าไปคลิก save โอเคอันนี้ผมอยากให้ชื่อสวิตช์2ผมก็ใส่2เข้าไปคลิก save นะครับ PC นี่เหมือนกันนะครับผมอยากให้มันเรียง PC 1เลย PC 1เนี่ยเราก็มาแก้ได้ PC 1อันนี้ก็เป็น PC 2นะครับ PC 2คลิกเซฟเข้าไปอันนี้คือเป็น PC 3นะครับ PC 3คลิกเซฟนะครับ PC 4PC 4อันนี้ก็คลิกเซฟเข้าไปเรียบร้อยนะครับดูแล้วพึงพอใจกับชื่อเลยครับตรงนี้ทีนี้ผมจะเชื่อมต่อสายได้ยังไงนะครับตัวนี้ก็ง่ายเลยครับถ้าผมจาก R3 นะสังเกตถ้าเราเอาเมาส์เข้าไปใกล้นะครับที่เป็นไอคอนของเราเตอร์นะมันจะมีรูปที่เป็นสีส้มๆในส่วนของสายตรงนี้จะโผล่มานะครับเราสามารถคลิกตรงนี้เลยแล้วก็ลากนะครับเด็กเมาส์ค้างนะแล้วก็ลากมาถึงตัวอุปกรณ์ปลายทางที่เราจะเชื่อมต่อแล้วก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บเนี่ยคุณจะเชื่อมต่อพอร์ตไหน E0 ทับ0ใช่ไหมนะครับตรงนี้สักครู่นะเปิดปิกโดนนิดนึง E0 ทับ0อันนี้คือ E0 ทับ0พอร์ตนี้เราก็จะเปลี่ยนก็ได้นี่คือ E0 ทับ0ตรงนี้ถ้าผมจะเปลี่ยนเป็น E0 ทับ1ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันนะครับคือมันก็จะแสดงอุปกรณ์ที่เรากำลังจะเชื่อมต่อโผล่ขึ้นมานะครับผมลองเปลี่ยนสิครับลองเปลี่ยนเป็น E0 ทับ1ตรงนี้ก็พอร์ตก็เป็น E0 ทับ1คลิกเซฟนี่ครับเชื่อมต่อแล้วนะครับผมอยากลากสวิตช์มาที่ PC 1นะครับโอเคเมื่อกี้อธิบายการเปลี่ยนพอร์ตไปแล้วเนาะอันนี้ก็เซฟไปเลยนะครับลากจากสวิตช์1มาหา PC 2โอเคนะครับจากเราเตอร์ R3 มาเราเตอร์ R2นี่คลิกเซฟเข้าไปจากเราเตอร์ R2นะครับมาหาเราเตอร์R1 โอเคเซฟนะครับฝั่งนี้เหมือนกันเนาะอาจจะไปเร็วๆได้แล้วนะครับเราเริ่มเห็นการเชื่อมต่อนะครับสามารถน่าจะสามารถเปลี่ยนพอร์ตเปลี่ยนอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเค PC ตัวสุดท้ายนะครับ PC ตัวสุดท้ายปิดเซฟไว้นะครับทีนี้อย่างไรต่อครับถ้าผมจะเพิ่มนิดนึงนะครับบอกว่าIP address นะครับ IP address ตรงนี้นะครับIP address อะไรเหมือนทำเป็นไดแกรมแล้วก็ใส่เลข network โชว์ไว้นะครับเช่นผมบอกว่าการเชื่อมต่อนะครับเป็น IP อย่างนี้ 10.10.10.0 ผมก็จะแอดเป็นโน้ตเป็น text ไว้ได้นะครับ /30คลิก save อ้าวหายไปไหนอ๋อนี่อยู่บนนี้นะครับลากกันมานิดนึงมาปล่อยนะครับคลิกขวา duplicateเดี๋ยวผมจะทำใส่ให้ครบเลยเดี๋ยวดูduplicateโอเควางไว้นิดนึงอันนี้ก็duplicateทำซ้ำใส่มาฝั่งนี้นะครับโอเคก็ตรงนี้ดีไซน์เป็น network subnet 10.10.10.4 แล้วกันโอเคตรงนี้ก็อาจจะเป็น 172.29.16.0/24 นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็น 192.168.1.0/24 สิตรงนี้โอเคเราก็สามารถที่จะแอดพวกนี้ครับ text เนี่ยคือไปจุดไหนก็ได้นะครับนะเพื่อทำเป็นไดแกรมให้ดูเข้าใจง่ายนะครับเช่นอันนี้บอกว่าอ๋อนี่เป็น www.basic.com นะครับตรงนี้นะครับหรืออันนี้บอกว่าเป็น PC 4นะ IP
172.29 นะครับ .16.20 นะอะไรก็ว่ากันไป /24นี่ก็สามารถทำได้นะครับดูพิเศษอีกอันนึงใส่เข้าไปตรงนี้อันนี้ก็เป็น PC 1นะครับ PC 1 IP ต้องเป็นอยู่ใน Network 192.168 192.168.1.100 อะไรก็ว่ากันไปนี่ครับเราสามารถที่จะโน้ตพวกนี้เข้าไปได้หมดเลยนะครับทีนี้ผมจะคอนฟิกอุปกรณ์ได้ยังไงนะครับจะคอนฟิกได้อุปกรณ์ได้ยังไงนะครับเราต้องคลิกตรงนี้ครับที่ More Action และก็ต้องสตาร์ทอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนะครับหรือเราสามารถสตาร์ททีละตัวได้นะนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ทันใจนะครับผมเล่นสตาร์ท All Node ไปเลยก็ได้คลิกกลับไปปุ๊บสังเกตนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเพลย์แล้วนะครับเหมือนพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้ผมลองคลิกไปที่อุปกรณ์เราเตอร์สักตัวหนึ่งนะขออนุญาตที่เป็น R1 ก่อนนะครับขอคลิกเข้าไปปุ๊บโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งถ้ามีการตั้งค่าปกตินะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้ถ้าเราคลิกที่เราเตอร์ R1 นะครับมันจะให้เลือกชูตถ้าเราลองครั้งแรกนะว่าให้ใช้โปรแกรมอะไรในการเปิดขึ้นมาคอนโทรลอุปกรณ์เราสามารถเลือกไปที่ Putty ก็ได้เลือกไปที่ CQLCRT ก็ได้แล้วเราคลิกให้มัน remember ให้มันจำไว้ในการเปิดแล็บครั้งต่อไปเนี่ยคลิกปุ๊บสมมติถ้าผมไม่ใช้โปรแกรม CQLCRT ใช่ไหมครับคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาใช้ CQLCRT แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ enter โอเคตัวเล็กไปนิดนึงนะครับขออนุญาตซูมมานิดนึงเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเตอร์ยังไม่มีคอนฟิกอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันถาม yes no ถูกไหมมันถาม yes no เดี๋ยวขอปรับตำแหน่งนิดนึงนะให้ตรงนี้มาอยู่นี่อยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้คือโปรแกรม CQLCRT เพื่อจะได้ขยายได้เราจะได้เห็นภาพแบบเต็มๆกันหน่อยนะครับตรงนี้โอเคน่าจะดูเห็นภาพมากขึ้นเนาะโอเคครับวันนี้ขอขยับขึ้นเนี่ยถ้าถาม yes no เราก็ตอบ no enter เดี๋ยวรอสักตัวหนึ่งนะครับก็เหมือนถ้าใครเคยเล่นโปรแกรม package sensor นะครับที่เป็น simulate แบบนั้นเนี่ยก็จะเริ่มนึกภาพเห็นแล้วจะเริ่มมาคล้ายคลึงกันแล้วนะครับถาม yes no ก็ตอบ no นะครับนี่เห็นไหมครับเราเข้ามาที่เราเตอร์แล้วนะครับเราเข้ามาที่เราเตอร์แล้วนะครับผมคลิกที่เราเตอร์ R2โอเคถาม yes no ตอบ no นะครับคลิกมาที่เราเตอร์ R3 นะครับโอเคถาม yes no เราก็ตอบ no อะไรประมาณนี้นะครับแล้วสวิตช์ล่ะลองคลิกเข้ามาที่สวิตช์ enter นี่ก็เป็นสวิตช์เราก็สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับ PC ล่ะ PC โอเคนี่คืออย่างที่บอกนะครับเป็นการจำลอง PC แบบคร่าวๆที่เป็นไคลเอนต์เอาไว้เทสติ้งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับสมมติว่าผมจะตั้งค่าเราเตอร์ R3 นะ R3 ลองดูนะครับผมก็ enable config host name R3 นะครับ IP address นะครับ IP address นะสมมติว่าผม interface อันนี้ผมลองตั้งค่าดูนะครับ ethernet นะครับ 0.1 เนอะ 0.1 ผมลองใส่ IP เข้าไปดูสิ IP address 192.168.1.1.255.255.255.0 no shutdown คือเปิดพอร์ตเนาะนะครับผม no shut ขึ้นมาดูซิ IP มันเข้าไปไหม show IP interface brief นะครับโอเคนี่คือที่ผม assign IP เข้าไปคร่าวๆนะครับเราก็สามารถที่จะ config router ได้นะครับสวิตช์ล่ะผมลองใส่ IP management เข้าไปที่สวิตช์ซิผมก็ config terminal เนาะนะครับinterface VLAN 1 IP address นะครับ 192.168.1.5 แล้วกันเนาะ255.255.255.0 นะครับที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยคือผมจะจำลองเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าจะทำให้ตรงนี้มันเป็น start up config ได้อย่างไรเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมี IP ที่ router R3 แล้วนะมีชื่อแล้วนะครับแล้วที่สวิตช์ขออนุญาตใส่ host name ไว้นิดนึง host name ว่าสวิตช์1สตาร์ทขึ้นมาปุ๊บมีคำว่าสวิตช์1เรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำยังไงนะครับขอ
PC นิดนึงครับPC นิดนึงสมมติว่าผมจะต้องการเซตนะครับชื่อของ PC PC name ว่า PC 1 enter นี่ครับมันก็เป็นคำว่า PC 1เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะเซต IP นะครับถ้าไม่รู้ command นะครับก็คือเราพิมพ์เครื่องหมายคำถามแล้วก็ enter ได้นะครับเราก็จะเห็นนะครับมันเป็นการเฮลผมจะใส่ IP นะครับผมก็พิมพ์ว่า IP พิมพ์เครื่องหมายคำถามแบบนี้ได้มันก็บอกว่าถ้าคุณจะใส่ IP นะตัวอย่างคือประมาณนี้นะครับคุณต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับคุณต้องใส่ IP เบอร์นี้สำเร็จมาร์กอยู่ในรูปของ prefix length นะครับแล้วก็เกียร์เวเบอร์นี้อ่ะผมลองใส่เข้าไปดูซินะครับเมื่อกี้ PC name เราเซตไปแล้วเนาะset pc name แล้วนะครับ set ip เป็น 192.168 นะครับ .1.100 โอเค slash 24 gateway เป็นขาของเราเตอร์ 192.168.1.1 enter เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับสามารถใช้คำสั่งปิงได้นะครับลองปิงไปที่เราเตอร์ดูซิ 192.168.1.1 ว่าเจอไหม enter นี่คือปิงเจอนะครับถ้าขึ้นว่า reply form แบบนี้นะครับอันนี้คือปิงเจอตามปกตินะครับเนี่ยคือเราสามารถที่จำลองได้หมดเลยนะครับทีนี้ถ้าผมอยากให้สิ่งที่ผม config เข้าไปที่ R3 switch 1 PC 1ตัวเนี้ยนะครับมันเป็น start up config คือเปิดมาครั้งต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มต่อได้เลยไม่ต้องมานั่งใส่ IP ที่ E0.1 ที่สวิตช์1ต่อไปแล้วนะครับเราสามารถมาที่เมนูตรงนี้ครับ More แล้วก็ Export All Config Export All Config ลองคลิก Export ปึ้งเข้าไปเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งพอเราคลิก Export All Config นะครับเราสังเกตที่ Startup Config นะนะครับมันจะเริ่มมี Startup Config โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งรอให้เสร็จนิดหนึ่งโอเคโอเคเริ่มมาแล้วคือตรงเนี้ย R1 R2 R3 สวิตช์ผมขอแอบดู R3 ที่ผมคอนฟิกไปหน่อยนี่ไงครับคือคอนฟิกที่ผมคอนฟิกไปเมื่อกี้ใส่ IP ไปที่อินเทอร์เฟซของ E0.1 ไปไหนแล้ว R3 ขอหานิดนึงนี่ครับที่ผมใส่ IP มันมาแล้วนะครับแต่ถ้ามันขึ้นออฟอย่างนี้นะครับแสดงว่ายังไม่ได้เปิดการใช้งานผมสามารถคลิกตรงนี้ครับ More Action นะครับแล้วบอกว่า Set Node เนี่ยให้ Start นะครับเริ่มต้นจาก Config ที่ Export นะคลิกเข้าไปปุ๊บรอสักครู่หนึ่งโอเคหลังจากนั้นนะครับผมไปดูที่ Startup Config เป็น On แล้วนะครับแต่ PC เนี่ยเบื้องต้นมันยังไม่ได้นะครับเช่นบอกว่า อยากให้ PC Start ขึ้นมาแล้วมี IP เลยเนี่ยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวสักครู่นะเอาที่เราเซตคอนฟิกเข้าไปเนี่ยผม copy นิดหนึ่งนะครับนี่ PC อะไร PC 1เอาวางอย่างนี้ก็ได้ตื้อๆนะครับแล้วก็ IP address เนี่ยอยากให้มันสตาร์ทขึ้นมา IP address ก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับคลิก save แล้วก็เลือก on แบบนี้ก็ได้ PC ตัวเนี้ย PC 1เวลามันสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมี IP address ตรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคสมมติว่าผมสต็อปอุปกรณ์นะคือเนี่ยสต็อปอุปกรณ์นี่คือการปิดอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวสีมันก็จะเป็นสีเทาๆนิดนึงนะครับตรงนี้ปิดแล้วนะครับสมมติว่าผมล้างอุปกรณ์เลยก็ได้ผมอยากล้างคอนฟิกนะครับไว้ออโนดนิดนึงโอเคไว้ออแล้วนะครับทีนี้ผมโคลดออกมาเรียบร้อยอยู่วันหนึ่งผมอยากทำแล็บต่อผมอยากทำแล็บนะครับผมก็คลิกที่แล็บชื่อแล็บนะครับแล้วก็คลิก Open อย่างนี้พอคลิก Open มาปุ๊บนะครับผมก็เลือกที่จะ Start Config นะ Start All Node โอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งรออุปกรณ์ Start ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวรอ R1 R2 R3 นิดนึงนะครับโอเค Start ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิด CQL CRT ไปเลยปิดไปเลยนะครับถ้าผมอยากจะคอนโทรล R3 นะผมคลิกที่ R3 เหมือนเดิมสักครู่หนึ่งอันนี้คือคลิกไปแล้วนะครับ
ปิดไปที่ R3 เดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะครับ Enter ดูเนี่ยครับมันมีโฮสต์เนมแล้วอ่ะนะครับเนี่ยคือ R3 เนี่ยมันมีโฮสต์เนมตรงนี้อยู่แล้วนะครับคือเนี่ยมันที่ผมคอนฟิกไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นปรีคอนฟิกเป็นสตาร์ทอัพคอนฟิกนะครับผมลองอีเดเบิลซิโชว์ IP interface brief enter นี่คือเป็น IP ที่ผมใส่ไว้ก่อนหน้านี้นะครับคืออันนี้คือมันดึงสตาร์ทอัพคอนฟิกที่เราเคยเอ็กพอร์ตเอาไว้นะครับแล้วสวิตช์ล่ะสวิตช์ขออนุญาตนิดนึงโอเคนี่มีเนมที่ผมใส่ไว้ให้นะครับโชว์ IP interface briefผมเคยใส่ IP ที่เป็น management ไว้นะครับที่ VLAN 1อันนี้ก็ยังอยู่ปกติแล้ว PC 1ล่ะลองคลิกดู PC 1เนี่ยครับมี IP อยู่หรือลองปิงดูก็ได้ปิงไปที่ 192.168.1.1 ไปที่เราเตอร์นี่ก็ยังปิงเจอเหมือนเดิมนะครับส่วน R2 R1 เนี่ยผมยังไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของ startup config ไว้นะลองคลิกเข้าไปดูนิดนึง R2 ปุ๊บนี่คือไม่มีR1 ล่ะคือยังไม่มีคอนฟิกอะไรนะครับเหมือนสวิตช์ตรงเนี้ยคือผมยังไม่ได้ใส่ IP ไม่ได้เปลี่ยนโฮสต์เนมมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมของมันอย่างนั้นนะครับอันนี้คือสาธิตให้ดูนะครับเบื้องต้นว่า if ng เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ประมาณนี้นะครับสมมติว่าเราใช้แล็บเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคลิก more แล้วก็ stop all node ออกมาได้เลยพอ stop นะครับแล้วก็โคลดแล็บออกมานะครับแต่ถ้าเราไปเปิดสมมติว่าเราเปิดไฟล์ VM ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้มีแล็บอยู่แล้วที่คนอื่นทำไว้ให้นะครับเราก็ง่ายๆเลยครับเราคลิกแล็บตรงเนี้ยคลิกแล็บปุ๊บแล้วเราก็โอเพนเพราะเมื่อกี้ทำไมไม่มานะเดี๋ยวดูแล็บ5ซิโอเพนเมื่อกี้เหมือนไม่โดนนะครับเนี่ยอันนี้คือเหมือนแล็บที่เขาทำไว้ให้เราแล้วนะครับการใช้งานต่อก็คือเหมือนเราก็คลิกตรงนี้ครับ More แล้วก็ Start All Node แล้วเราก็ Config ได้เลย Config เสร็จก็ Stop แล้วก็ Close ออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะ Sign Out ตรงนี้นะครับ Sign Out ออกมาได้เลยนะครับถ้าเราเสร็จแล้วนะครับแต่เราก็ต้องไปปิดไฟล์ที่เป็น Virtual Machine ของเราด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราจะปิดไฟล์ตรงนี้นะครับสังเกตเนี่ยมันจะ Play อยู่นะครับอันนี้อาจจะมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันกำลังเปิดอยู่นะครับเราสามารถล็อกอินเนี่ยโดยใช้ username ตัวนี้นะครับเป็น root user นะครับ user เป็น root password เป็น eve พอล็อกอินเข้ามาได้นะครับถ้าเราต้องการชัตดาวน์ก็เหมือน linux ทั่วไปนะครับอันนี้มันเป็นเบื้องหลังเป็น linux init เว้นวรรค0แล้วก็ enter นี่คือการชัตดาวน์แล้วนะครับอ่ะผมลองดูหน่อยโอเครูทนะครับ eve โอเค init 0โอเคแล้วก็รอเครื่อง vm ของเราชัตดาวน์ไปนะครับถ้าเราจะใช้งานเราก็มาคลิกแล้วเราก็ power on ของเราเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรม if ng ไปกันนะครับตรงนี้โอเคครับผม